ที่สุดดาติราฮาร์ดแวร์ทั่วประเทศโดยกลิ่นไทยพัฒนากรุ๊ปกาแฟวันแฟนครับกาแฟสำหรับท่านชายจัดจำหน่ายโดยสามังคั่งสนใจสั่งซื้อและเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่080 778 1890 029180202กาแฟวันแฟนสูตรเดิมต้องกรองสีน้ำตาลเท่านั้นเผื่อเชื้อน้ำมันดีเซลเปอร์วัตเจ็ตครับเติมแล้วเครื่องแรงแซงเงินไตลดความดันแสงประหยัดน้ำมันโดยคุณมงคลหอมทุกคนครับอยากรวยตั้งปั้งปิ๊กต้นน้ำมันอัตโนมัติบริการตลอด24ชั่วโมงคุณสมเกียรติ085-328-2200นะครับและบ้านทุ่งเรือไปต๋องอัมพวารีสอร์ทบริหารงานโดยโกตองและเจ้าหน้าที่เนียเพิ่มภูมิพนิษฐ์แปมวาและบ้านทุ่งเรือไปต๋องคุณครับบังประวัติเชิญครับครับมวยคู่นี้นะครับพิกัดน้ำหนักกัน160ปอนด์นะครับทางด้านมุมแดงพนมท็อปคิงบ็อกซิ่งนะครับเมื่อเช้ามาต่ำมาเยอะนะครับมา 157.8 นะครับแต่จะดูได้ว่าตัวเล็กกว่าทางด้านน้ำเงินเยอะทีเดียวนะครับมีชื่อจริงว่าวรวุฒิโคสลัดนะครับเป็นชาวร้อยเอ็ดชกมาทั้งสิ้น70ครั้งชนะ43ครั้งแพ้27ครั้งครั้งสุดท้ายชนะเทเลกอนน้องเอาชนะเอกศักดิ์ทวินนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้มีผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณนริศวงประเสริฐการนะครับมีบอลเพชรท็อปคิงบ็อกซิ่งเป็นผู้ฝึกสอนทางด้านมุมน้ำเงินนะครับเหรียญทองแดงกีฬาโอลิมปิกนะครับสุริยาประสาทหินพิมายหรือสุริยาพลาน26นะครับเมื่อเช้ามา160ปอนด์เต็มเลยนะครับเป็นชาวอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับชกมาทั้งเส้นเนี่ย160ครั้งนะครับชนะ130แพ้28เสมอ2ครั้งสุดท้ายชนะเทศกรน้องเอาเลิศมงคลสอทานทิพย์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมีพันเอกนัทศรีอินนะครับเป็นนักผู้จัดการและหัวหน้าคณะมีสมรสคำสิงห์นะครับเป็นผู้ฝึกสอนแล้วคุณองค์มาคุณสมิงขาต่อเลยครับเอาล่ะครับแหมคู่นี้ก็ลุ้นกันนะครับว่าจะอ่านประวัติได้ครบหรือเปล่าเพราะว่าอาการพิษตาไม่ได้คุณสมิงขาหมัดคือกันนะทั้งคู่นี่ต่างฝ่ายต่างก็ชนะน็อกเก็บคนละ3แต้มมาแล้วนะครับคราวที่แล้วนี่ฝ่ายแดงคุณองค์อาจร้อยละบาทยกสุดท้ายชนะเอกป้องๆเลยน็อกเลยจักรวาลว่าชนะเอกไปยก5สุริยาก็ชนะทางด้านเลิศมงคลสอทานทิพย์ไปแตกติ่งตะหากนะครับว่ามีตุนไปแล้วคนละ3คู่นี้ใครชนะเข้ารอบตัดเชือกทันทีฝ่ายแดงนี่27ปีฝ่ายน้ำเงิน32เริ่มมาฝ่ายแดง12ปีน้ำเงินเริ่มมาตั้งแต่9ปีครับสุริยาเองนี่ล่าสุดก็ไปชกมวยสมัครเล่นกีฬาทหารนะครับก็เป็น10เอกปรากฏว่านี่ไปแพ้ไปแพ้ในรอบชิงแพ้คะแนนคฤหาสน์เอกชุมพลหรือว่าอนวัตของกระโทกนะครับคฤหาสน์เอกชุมพลก็เคยชกมวยรอบที่อ้อมน้อยหลายครั้งทีเดียวมาดูนะครับวันนี้อ่ะยังมาหมดยกที่หนึ่งครับ0863071147พิโนต้าเครื่องยนต์ปั๊มน้ำดีเซลสูบเสียงเล็กสุดในประเทศไทยพิโนต้าสำหรับเกษตรกรตัวจริงสนใจติดต่อตรงแทนจำหน่ายทั่วประเทศ089900777 9โมโกสุดยอดเครื่องมือก่อสร้างที่ไหนก็ถึงโมโกสุดยอดพาสก้าแชมพูและครีมพวกผมพาสก้าจากเทเลสแบบเดซีประเทศจอร์แดนลดผมร่วงผมบางคล้ายอาสก้าหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านขายเครื่องแบบทั่วไป0840952525ติดตามชมยกต่อไปครับมวยรอบยาขยาตราหมาแดงปีที่2นะครับยกที่2พนมท็อปคิงบ็อกซิ่งครับนักชกจากอำเภอจังหาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับน้ำเงินก็คือสุริยาพลาน26หรือว่าสุริยาปราสาทหินพิมายนะครับอดีตเหรียญทองแดงโอลิมปิกกีฬาที่กรุงเอเธนส์นะครับเมื่อปี2000 10ปีที่แล้ว12ปีที่แล้วนะครับแหมตอนนี้ชกก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีทีเดียวมาดูนะครับว่าพนมจะปลอดหรือเปล่าชกมา70ครั้งนะพนมเนี่ยแพ้27ส่วนสุริยานี่160มีเสมอ2แพ้28นี่เขาเรียกว่าเป็นหลานนะครับหลานของยักษ์สุขประสาทหินพิมายบรมครูมวยไทยในอดีตครับก็มาสักครู่นี้ก็พันตรีสมรสคำสิงห์นะที่ของสมรักษ์นะถอดมงคลน้ำเงินนะพี่ชายสมรักษ์นะอยู่ทหารในเครือเดียวกันหน่วยเดียวกันนะว่าง่ายก็ไปเงินกับพันเอกนัทศรีอินนะครับเป็นผู้จัดการสุริยานี่ดูเหมือนว่ายศจะเป็น10เอกอยู่นะก็ต้องระมัดระวังเรื่องแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่านักมวยตอนที่แล้วก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเท่าไหร่เพราะน็อกเลิศบางคนไปแล้วสุริยาครับ
เขาบอกว่าซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยไทยสนามกีฬากองทัพบกครับมีพันเอกนัทศรีอินเป็นผู้จัดการโอ้ยเล่นแรงๆอยู่ที่ว่าโอ้โหเกือบโดนยังอย่าถอดใจนี่ครับแกหักศอกลูกนี้สวยสวยงามเหลือเกินครับแต่ยังไม่โดนเอ้าโอ้โหขวาไปทีนะครับเอ้าตอนนี้ไม่กลัวแล้วโอ้โหเอ้าสุริยาแตกด้วยนะสุริยาโดนศอกของพนมแตกนะครับโอ้โหโดนไปทีเดียวครับดอกแก้มดอกแก้มซ้ายอ่ะแก้มซ้ายแตกอันตรายซะด้วยแม้ว่าเลือดจะออกไม่มากเอาละครับปี้แล้วเอาละโดนเข้าไปทีเดียวเดี๋ยวอีกโอ้โหไม่กลัวด้วยโอ้โหได้ใจเห็นเลือดแล้วได้ใจได้ใจโอ้ยเอาเดินกูสุริยาแหมจะดับหรือเปล่าโอ้พนมโอ้โหหมดยกครับหมดยกที่หนึ่งเล็กข้างในเรียกหาพญาแรดปั้มลมภูม่าเร็วแรงทนเครื่องดีมีหลายให้บริการตลอดที่ท้ายปั้มลมภูม่ายาสมุนไพรเจงแฟกโคครับปั้มลมร่างกายขออาจารย์เชิดตะกอนตาทิพย์สนใจติดต่อ0895103666ขนมจีนพอทอเส้นสายเหนียวนุ่มไม่มีเครื่องกระเทียมต้องขนมจีนพอทอและยาน้ำมันกวางลุงครับบรรเทาอาการกระจมูกบินวิทยายาน้ำมันกวางลุงหยดเดียวสองชู่ติดตามชมยกความหมายครับยกที่3ครับมวยรอบเวเบอร์ตาตุ้งแก160ปอนด์ยกเนี้ยวิธีหนึ่งพนมไฟแดงยกเนี้ยแตกยาน้ำเงินยกเนี้ยแตกหักแน่นอนเลยไม่ใครก็ใครแล้วเลือดออกเลือดออกเยอะครับโดนสอกเข้าไปโดนโต้นะทุกยาไปทำเขาก่อนแต่ว่าไม่โดนตัวเองโดนโต้ต่อยทีนึงโอ้ยเอาละครับตอนนี้ก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วพนมไม่กลัวไม่กลัวแล้วคุณอาจไปใหญ่รังแตนครับไปใหญ่รังแตนเดี๋ยวได้ดูดีๆแย่ขยี้ไปที่แผลนั่นแหละเลือดหลายเยอะนะแต่ว่าไม่เข้าต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 าเพราะว่าโดนแก้มโดนแก้มนับน็อกแตกนี่มีรางวัลพิเศษ10,000บาทนะครับโอ้ยไม่กลัวขวายังทำไม่ถนัดนะครับสุริยายกยกนี่ไปเอาบอลตอกโต้โอ้ยมีสิทธิ์โดนซ้ายขวาแตกหักแตกหักไม่ใครก็ใครจะไปกันข้างแล้วคู่นี้เลือดเจียวเช้าทีเดียวไม่รู้ว่าใครแตกด้วยนะพนมจะแตกหรือเปล่าโอ้ยแต่ว่าหมัดซ้ายของสุริยายังค้ำเป้าไม่เจอดิเอ้าโดนหุกขวาไปทีนึงหุกซ้ายโอ้ยพนมโดนหมัดแล้วนะอ้าวไม่แน่ไม่กล้าจับพัดจับผูตัวเองก็เล่นจนหมดเหมือนกันนะพนมฝ่ายแดงอ่ะโอ้โหใครดีใครอยู่แล้วคุณอาจใครดีใครอยู่แล้วจังหวะแตกดูแล้วเยอะพอสมควรนะครับโอ้โหเสียวไส้จะต้องทำยังไงไม่ให้เลือดมันออกมาเวลานี้แฟนก็เสียวไส้ทั้งคู่นะไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วห่วงห่วงว่าพนมจะโดนบวกนั่นเองนะครับเลือดไม่เข้าตานะครับเอ้าพนมหยุดไม่ได้นะครับหยุดเดี๋ยวเรียบร้อยเอ้าเตะขามาในช่วงปลายยกเองเพราะว่าไปเร่งนะครับเร่งต้นยกอยู่ที่ความเหนียวแน่นแล้วพี่เลี้ยงให้เตะพี่เลี้ยงให้เตะซ้ายได้เห็นลำตัวเล่นลำตัวขยับไม่ออกลำตัวคุณเล็กขาวโดนลำตัวขยับไม่ออกหมุนยกที่สามเป็นครับเป็นทั้งโรงแรมและที่พักอันมีหลายชนิดสาขาโรงแรมทองพูนรอบเมืองเชียงที่คุณชายนิติครับคุณดูแลติดตามชมยกสี่ครับมาแล้วครับใครดีใครอยู่เวลานี้คุณลุงอาจครับน้ำเงินอาชีพ40,000แล้วนะ40,000โอ้โหเอาครับพยายามลุ้นให้ต่อยหมัดเพราะว่าอาชีพเขาหมัดอยู่แล้วนะสุริยาพา26นี่แหละแต่ว่าพยายามจะเล่นสองโต้เอียงปลายยกที่สามพนมเองก็ทำท่าจะบอกลาเหมือนกันนะใจนี่ใจโดนตัวเข้าไปแล้วใจพนมนี่ดิใจพนมนี่ดิแดงครับพนมท็อปกิ่งบ็อกซิ่งน้ำเงินอาชีพ40,000สุริยาอยู่ที่ว่าจะประคองตัวอย่างไรพยายามจะ
ลงที่แล้วยังไม่มาซ้ายยังต่อยไม่ได้เลือดมาออกอีกแล้วครับแต่โชคดีนะครับที่แตกตรงหนกแก้มแต่กระยกเข่าก็ไม่เคยขึ้นเมื่อกี้สุริยาออกแข้งอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยเข่าก็ไม่เต็มเต็มเจียนอยู่เจียนไปด้วยกันทั้งคู่ตีเลี้ยงฝ่ายแดงครับตีธงบอกให้เดินเลยพนมนี่แหละนี่แหละครับมวยใหญ่ๆอย่างนี้นะก็ต่อยกับมวยต่างประเทศมาเยอะโอ้ยสอกต่อไปทีนึงเอาละครับสุริยาจะเร่งไหวหรือเปล่าเท่านั้นนะตอนนี้ตอนนี้พนมเองไม่แลกเหมือนกันนะรอโต้โอ้โหถ้าแลกไม่ไหวจับบ้านจับหนูอายุตาเขียวด้วยกันทั้งคู่ทำท่าจะเร่งไม่ขึ้นสุริยาพนมก็ถอดใจไม่ได้พนมตามไปตามก็หนึ่งแล้วนะแต่ยังมีลูกขึ้นพนมเดินที่ไม่ตีวงไหนวงไหนเรียบร้อยเลยชัดๆของดอกสถานการณ์พนมเด็กกว่าด้วยหมดยกนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแน่27น้ำเงิน30โดนขวาอีกเป็นแท่งสุริยาเร่งไม่ได้เลยครับเร่งไม่ขึ้นแล้วครูอาร์ตมันก็ใช้ไม่ไม่ค่อยได้ซะด้วยแข้งซ้ายธรรมดาก็แข้งซ้ายดีนะไม่เตะเตะไม่ขึ้นดิลงทียกธรรมดาก็ยังยกไม่ได้เอ้ามีใดอีกครั้งนึงขนาด 40,000 นะ 40,000 นะน้ำเงินน่ะอาศัยลูกเก๋าวงในไม่ได้นะวงในโดนอีกแล้วทางด้านพนมเองก็มาด้วยแรงเฉื่อยนะอาศัยเกาะแล้วตีเกาะแล้วตีหมดยกที่4ครับ3-5-7-7ถึง7ถึง30ครับเอาล่ะครับยกสุดท้ายอะไรจะเกิดก็เกิดกันยกนี้แหละหมดยก3เมื่อกี้นี้คุณสุริยาครับสุริยานี่กองเชียร์เริ่มเลยนะโอ้มาเริ่มจะมาออกไปยก4นี่เปลี่ยนไปเลยสถานการณ์เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่ายกนี้สุริยาจะแก้แก้ไขสถานการณ์อย่างไรหรือว่าพนมทับกิ่งบ็อกซิ่งจะประคองตัวได้ไหมพนมแกก็มาแบบเฉยๆนะแต่ว่าแกก็ถีบแทงถีบแทงไว้เงี้ยทำเห็นชัดดีเวลาเกาะในแล้วตีเข่าได้เพราะว่าอาศัยหนุ่มอะสุริยาเองนี่เหลือไพ่ใบสุดท้ายคือกำปั้นกันนั่นเองนะครับเวลานี้อาชีพมาถึงแสนแล้วนะแสนแล้วสุริยาโอ้จะไหวไหมล่ะเมื่อกี้นี้พันตรีสมรสเองก็เตี้ยวเข้มเต็มที่เลยรอจังหวะดีๆบวกหรือเปล่าแฟนๆนี่มาเชียร์ข้างสุริยาตอนปลายยก3โดนใช่แกต่อยลำตัวได้ดีนี่ครับพนมทำท่าจะขายของเก่าแต่ว่าแหละครับอายุด้วยและข้อสำคัญเนี่ยต่อยทั้งมวยสมัครเล่นก็ยังต่อยนะคุณลุงอาจนะก็ทำหน้าที่ไม่เป็นไรยังมีโอกาสอยู่ระฆังยังไม่หมดยกนี่โป้งเดียวอาจจะไปได้มวยใหญ่อย่างนี้คราวที่แล้วพนมนี่ยก5พลิกมาไงชนะน็อกเขาอ่ะใช่คู่นี้ใครชนะนี่เข้ารอบตัดเชือกทันทีครับก็ต้องดูกันเวลานี้เหลืออีกไม่เกินนาทีนึงก็ดูแล้วทำท่าจะยากอ่ะสุริยาเพราะว่าดูแล้วเพราะว่าแกหมดแล้วนะคุณอาจะหมดแรงสุริยาหมดแล้วเพื่อนสุริยาจะเหลือไหมใช่แกก็เข้าไปแกก็กลัวแกกลัวโดนเข่าเหมือนกันนะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะสารภาพอ่ะหมดยกขอโทษขอโพยกันครับพี่ผมทำแรงไปหน่อยหนึ่งแต่ผมไม่ทำพี่ก็เล่นผมมีอยู่เท่านั้นเองเดี๋ยวรอกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์ดูนะครับในที่สุดก็พนมท็อปคิงบ็อกซิ่งเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบสนุกนะครับเร้าใจทีเดียว